เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สนั่นวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวครับจากกรณีปมดราม่าเดือดระหว่างน้ำตาลมิสยูนิเวิร์สและมาดามแพมบล็อกเกอร์ชื่อดังงานนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไปเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆให้ฟังครับจุดเริ่มต้นของการเกิดดราม่าครั้งนี้คือโพสต์ของมาดามแพมเมื่อคืนที่ผ่านมามาดามแพมได้โพสต์ข้อความผ่านเพจว่าวันนี้มาออกรายการทีวีเจอนางงามท็อป6เขารู้จักทำเป็นไม่รู้จักชีวิตมาดามแพมน่าสงสารหลังจากที่เธอได้โพสต์ดังกล่าวแล้วคนก็พุ่งเป้าไปที่น้ำตาลชลิตาซึ่งเป็นผู้เข้ารอบ6คนสุดท้ายของการประกวด Miss Universe 2026ทันทีโดยมีคนเข้าไปสอบถามในโพสต์มาดามแพมก็ได้เล่ารายละเอียดว่าตนกับนางงามคนนี้รู้จักกันเจอกันบ่อยและเคยออกคลิปด้วยกันหลายคลิปวันนี้ตนจึงเดินเข้าไปทักแต่โดนนางงามเมินซึ่งในขณะเดียวกันมีทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง2คนคือ DJ อ๋องซึ่งเป็นพิธีกรและอีกคนเป็นเจ้าหน้าที่ในกล้องถ่ายทั้งสองมาคอมเมนต์ว่าเห็นน้ำตาลวายทักทายมาดามแพมแล้วแต่มีสายข่าวพอดีน้ำตาลจึงต้องรับสายคาดว่ามาดามแพมอาจไม่ทันเห็นพวกเขายืนยันว่าน้ำตาลเป็นคนน่ารักวายทักทายตลอดและไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้พร้อมติดแฮชแท็กเซฟน้ำตาลหลังจากนั้นไม่นานทางมาดามแพมก็ได้ออกมาไลฟ์เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเล่าว่าตนรักและซัพพอร์ตน้องน้ำตาลมาตลอดเวลาเจอกันเราเป็นฝ่ายวิ่งไปหาน้องตลอดน้องไม่เคยวิ่งมาหาเราวันนี้เราก็วิ่งไปหาเขาเองแต่หน้าแตกเพราะเขาไม่อยากคุยด้วยที่มีคนบอกว่าน้องไหว้แล้วยืนยันว่าไม่ได้ไหว้แต่เรื่องนั้นมันไม่สำคัญเราแค่อยากเห็นน้องยิ้มให้สักหน่อยแค่นั้นพอกลับมาขึ้นรถก็ร้องไห้ด้วยความน้อยใจซึ่งระหว่างที่มาดามแพมไลฟ์น้ำตาลก็เข้ามาคอมเมนต์มากกว่า20คอมเมนต์ทางพยายามสอบถามชี้แจงขอให้ตอบและขอให้หยุดแต่มาดามแพมไม่ได้อ่านข้อความที่น้ำตาลเม้นซึ่งภายหลังจากไลฟ์สดจบไม่นานทางมาดามแพมก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษน้ำตาลโดยบอกว่าทบทวนดูแล้วพบว่าตัวเองทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากเกินไปไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนโพสต์จนทำให้น้ำตาลเสียหายต่อไปจะปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นและหลังจากนั้นคุณวิทย์คนรักของมาดามแพมก็ได้โพสต์เล่าว่ามาดามแพมเป็นโรคซึมเศร้าเพราะตั้งแต่เป็นบุคคลสาธารณะก็เครียดและกดดันหลายเรื่องจนถึงขั้นทำร้ายตัวเองและไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วตนจะรีบพาภรรยาไปพบจิตแพทย์ขอให้ทุกคนให้อภัยมาดามแพมด้วยมาทางด้านฝั่งของน้ำตาลกันบ้างครับหลังจากที่ทางมาดามแพมได้โพสต์ขอโทษทางน้ำตาลก็ได้มีการออกมาโพสต์บ้างโดยในโพสต์ระบุว่าไม่รู้ว่ามาดามแพมมีจุดประสงค์อะไรที่ทำอย่างนี้ตนกับมาดามแพมไม่ได้รวมงานกันบ่อยและไม่ได้สนิทกันวันเกิดเหตุก็ไม่ได้ถ่ายด้วยกันตนไปถ่ายต่อจากมาดามแพมพอเจอก็แค่ยกมือไหว้ตามปกติแล้วมีผู้ใหญ่โทรมาเรื่องงานพอดีจึงออกไปคุยงานพอกลับเข้ามามาดามแพมก็ไม่อยู่แล้วน้ำตาลบอกว่าพอถ่ายรายการเสร็จถึงรู้ว่ามีดราม่าทีมงานพยายามโทรหามาดามแพมแต่ทางนั้นไม่ยอมคุยที่มาดามแพมบอกว่ารักตนคนรักกันไม่ทำแบบนี้ครั้งหน้าถ้าจะโพสอะไรก็ขอความจริงซึ่งงานนี้ทำเอาคุณวิทย์คนรักของมาดามแพมก็ได้เข้ามาขอโทษในโพสของน้ำตาลโดยบอกว่าตนก็ผิดที่ยุยงให้ภรรยาโพสและไลฟ์ตนกับภรรยารู้สึกสำนึกผิดมากต่อไปจะใช้โซเชียลอย่างมิสติและจะไลฟ์ขอโทษน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ครับงานนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและขอให้เรื่องนี้จบลงได้โดยดีนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ